สังคมจับตามองกันนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ติดตามกันนั่นคือเรื่องของทนายตั้มค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการเข้าจับกุมตัวทนายตั้มแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะนำมาสอบปากคำที่กองปราบเช้านี้ตำรวจก็ควบคุมตัวทนายตั้มฝากขังเจ้าตัวก็ก้มจูบหน้าผากภรรยาไหว้สื่อแล้วก็ปิดปากเงียบครับคุณพี่เป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างครับนี่เป็นนาทีที่ตำรวจนั้นควบคุมตัวนายสิทธราเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มพร้อมกับนางปทิตาเบี้ยบังเกิดภรรยานะฮะไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาหลังจากวานนี้เนี่ยถูกจับกุมตัวในความผิดรวม4ข้อหาด้วยกันทนายตั้มก็สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็กางเกงยีนนะฮะทันทีที่เดินออกมาจากตัวอาคารก็ยกมือไหว้สื่อมวลชนก่อนจะส่งยิ้มให้เล็กน้อยแล้วก็เดินขึ้นรถแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะฮะแม้ว่าสื่อมวลชนพยายามสอบถามตะโกนกันเนี่ยสอบถามกันไปทุกประเด็นเลยทั้งนี้จากการสังเกตทนายตั้มนั้นมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วเมื่อขึ้นรถไปเนี่ยก็จูบหน้าผากภรรยาทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันนะฮะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วยครับค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเนี่ยตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะได้หอมกันแค่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวศาลไม่ให้ประกันตัวก็ต้องแยกกันแล้วนะที่เรือนจำนะทีนี้วันนี้ค่ะมีเหล่าคนรู้จักทนายตั้มไปที่กองปราบนะคะคือก็มีทั้งที่ตั้งใจไปเยี่ยมแล้วก็แวะไปทำธุระเรื่องอื่นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือทนายเดชาที่ฝากถึงทนายตั้มนะคะว่าขอให้มีสติทำผิดก็รับผิดถ้าไม่ผิดก็ไปสู้คดีส่วนเรื่องที่ต้องเข้าเรือนจำเชื่อว่าทนายตั้มทำใจมาอยู่แล้วจึงขอไม่ยื่นประกันตัวและย้ำว่าเพื่อนทนายไม่ได้สละเรือนะคะยังเป็นทีมอเวนเจอร์เหมือนเดิมแต่ว่าต้องกลับลำเพราะกลัวทัวร์ลงค่ะให้มีสตินะให้มีสติอันไหนทำผิดก็ยอมรับผิดถ้าไม่ทำผิดก็สู้คดีก็แค่นั้นคดีนี้แหละผมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะแต่ตอนนี้มันสังคมก็ตัดสินไปแล้วตั้มก็ต้องยอมรับไปก็อาจจะแพ้คดีในศาลโซเชียลไปแล้วก็ไปสู้ในศาลยุติธรรมไปทุกคนยังรักตั้มเหมือนเดิมยังเป็นทีมอเวนเจอร์อยู่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมส่วนถ้าอันไหนทำผิดก็ต้องรับโทษไปแค่นั้นเองครับครับคือรักเหมือนเดิมกับเราพี่เดย์ฮะก็มันทัวร์ลงขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนก็ยอมรับแต่บอกยังรักทนายตั้มนะค่ะยังรักตั้มอยู่ครับอีกหนึ่งคนนะคะทนายรัชพลค่ะบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมทนายตั้มแต่ตำรวจยังไม่อนุญาตนะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าตัวทนายตั้มเองก็คงยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกันส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวยืนยันว่ายังเป็นเพื่อนกันยังตัดกันไม่ได้นะคะแต่ใครทำอะไรไว้เนี่ยคือก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าทำอะไรไม่ดีก็คงได้รับผลกรรมเองแล้วก็ย้ำบอกว่าไม่เคยซ้ำเติมไม่ได้กระโดดออกจากวงไลน์กลุ่มที่ยังอยู่แล้วก็ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่ค่ะเพื่อนกันนะครับความเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ตัดกันไม่ได้หรอกนะฮะก็ยังสนิทกันตั้งแต่สมัยนู้นจนวันนี้นะครับก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแต่ส่วนที่ว่าใครจะทำอะไรเนี่ยนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเกิดว่าเขาทำดีเนี่ยเขาก็ได้ผลดีไปเองถ้าเขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็รับผลกรรมไปนะครับซึ่งที่ศาลอาญาวันนี้นะคะทนายของเจ้อ้อยค่ะได้ยื่นค้านประกันตัวทนายตั้มกับภรรยานะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานส่วนเจ้อ้อยเองตอนนี้ก็ยังยึดหลักอุเบกขานะคะไม่ยินดียินร้ายหลังได้ยินข่าวว่าทนายตั้มถูกจับแล้วค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News